สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาผัดเผ็ดตูดไก่พริกไทยอ่อนนะครับเริ่มแจ้งกันเลยครับนะครับผัดปลาลงไปนะครับรสดีแล้วก็ใส่ตุ๊กไก่ลงไปครับตุ๊กไก่นะครับผมผัดไปสักครู่นะครับผมจนกว่าเขาจะสุกนะครับแล้วค่อยปรุงอีกทีนึงนะนะครับเราก็ตัดน้ำตาลหน่อยนึงนะครับผมถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ผงเยชูครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวเขาสุกไปแล้วให้เขาแค่ลงไปหน่อยนะจะมีน้ำๆหน่อยนะครับเอาไว้คลุกข้าวนะครับจะเรียกแกงตูดไก่ก็ได้หรือว่าผัดเผ็ดตูดไก่ก็ได้ครับผมให้เขาเดือดสักครู่เดี๋ยวก็ใส่ใบกะเพราเอาไปนะครับพอตูดไก่สุกเสร็จเราก็จะใส่นี่ไปเลยครับผมใบกะเพราครับใบกะเพราก็ได้ใบโหระพาก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับเอาให้สลดหน่อยก็จะเป็นได้ละเอาไปนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนกับพริกฟ้าแดงนะครับหั่นแฉบเลยนี่ครับเพื่อนนี่แหละครับพริกไทยอ่อนสูตรไก่นะครับผมโอเคครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์มาทานข้าวกันครับ